นะคะก็ตอนนี้วันนี้วันธรรมดานะแต่ว่าคนพลุกพล่านมากเลยเนี่ยลองดูลอยลมแล้วก็ฝนจะเริ่มตกปล่อยๆแล้วเมื่อกี้ฝนตกแล้วนะครับป้าไก่ใช่แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราพาไปดูลายแทงร้านเลยครับนะคะก็เริ่มจากเมื่อกี้ที่ที่อยู่เป็นเซนต์โลจิสติกนะคะคันที่เราเดินมานะปึ๊บตามเลขไปนะคะเดินตรงมาสังเกต SK2 นะครับค่ะก็เห็นนะฮะถ้าไปทางด้านนี้นะครับจะไปโบสถ์เซนต์ปอลใช่แล้วถ้าเลี้ยวซ้ายถูกไหมลุงแดงใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราตรงไปนิดนึงแล้วเลี้ยวขวาเข้าซอยตรงนี้นะครับค่ะจะไปถนนที่ขายขนมแล้วก็ของกินเล่นใช่แล้วนะครับเดี๋ยวเราตามไปเลยนะครับดู SK2 เป็นหลักอ่ะน่าจะง่ายครับนะคะพอ SK2 ปึ๊บหันขวามาเลยปึ๊บแต่ตอนนี้ถนนเขาทำอยู่นะแต่ว่าเราก็ยังจะลุยเข้าไปทั้งที่ฝนก็ตกอยู่เราก็ยังจะลุยเข้าไปอยู่นะครับจะบอกว่าอย่างเมื่อกี้บอกไปแล้วคือเราทานไปแล้ว2ร้านนะคะก็เดี๋ยวจะมีคลิปต่ออีกทีนึงละกันซึ่งเราจะไม่ทานซ้ำเดี๋ยวเราจะทานร้านอื่นนะคะก็เริ่มที่แถวนี้นะคะก็จะเป็นร้านที่ขายแบบเครื่องในต้มใช่นะคะก็จะเป็นสารพัดอย่างเลยคนจีนแบบเยอะมากนะครับซื้อกันเป็นชามๆนะครับแล้วก็ย่านนี้ก็มีอยู่หลายๆร้านเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าร้านนี้เขาขายอะไรบ้างจะบอกว่า2ร้านแรกเนี่ยขายดีมากไม่รู้ร้านไหนอร่อยกว่ากันแต่ว่าขายดีทั้ง2ร้านเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าเขาขายกันยังไงนะครับเราร้านไหนดีลุงแดงร้านแรกก่อนเลยก็ได้เข้าไปชะโงกก่อนเพราะว่าคนเยอะเราคงไม่ได้อยู่ไม่ได้ได้ค่ะลุงแดงกำลังหิวเลยเนี่ยจะบอกว่าตั้งแต่เช้ามาเนี่ยเราทานมาแล้ว4ร้านนะคะเพื่อรีวิวโดยเฉพาะเลยป้าไก่ลองเอากล้องส่องเข้าไปแล้วกันร้านไหนร้านนี้นะก็จะมีชื่อที่มีชื่อได้ยินข่าวเลยก็จะเห็นแต่คนแน่ๆเลยยังไม่ได้ถึงนะคะจะเป็นแบบพวกเครื่องในต้มนะคะ2ร้านนี้ก็ตีมกันมากเลยคนสร้างชื่อมากเลยแล้วก็จะเป็นร้านแบบแนะนำส่วนใหญ่มีเป็นยอดสอนเราให้ดูก่อนนี้เป็นชื่อร้านคุณทำมาเป็นแรกมาลองชิมดูได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อมีเรื่องต้องถามว่าอากาศเป็นยังไงครับก็ขณะตอนนี้ก็คือว่ามีฝนแล้วนะคะฝนจะเป็นฝนแบบปล่อยๆก็แบบว่ายังถือว่าเดินได้อยู่นะเดี๋ยวเราไปดูร้านต่อไปร้านนี้จะเป็นร้านอาหารมะเกานะฮะอาหารมะเกาก็คือมีโต๊ะให้ไปนั่งทานข้างในด้วยนะคะร้านนี้ก็จะอาจจะแบบเป็นมื้อหนักหน่อยครับอย่างร้านนี้ก็ขายอาหารเหมือนกันนะฮะเป็นพวกเครื่องในต้มแต่ว่าพอดีอยู่เลยเข้ามาหน่อยใช่จะอยู่กลางซอยก็เลยจะเงียบเหงานิดนึงแต่ว่าหน้าตาอาหารก็จะเหมือนกันนี่เลยค่ะก็มีจะมีร้านหนึ่งสี่ร้านที่ขายของเหมือนกันหมดเลยร้านแบบนี้นี่เยอะมากเลยนะซอยเนี้ยตรงนี้จะเป็นพวกของสดนะครับเขาชอบใส่กะละมังเอ้ยใส่ชามดีกว่า ใส่ชามแล้วก็เอาไปต้มในน้ำแกงซึ่งเป็นแกงเผ็ดนะครับแล้วก็ใส่ในกล่องโฟมแล้วก็มาทานกันใช่ค่ะข้างๆก็เป็นก้องชาเป็นชาไข่มุกแน่จริงๆแล้วก้องชาตรงนี้ยังไม่เคยนะพวกมาเปิดใหม่นะลุงแดงร้านชาไข่มุกในซอยนี้ก็มีอยู่หลายร้านอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีร้านขายลูกชิ้นเสียบไม้เนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็มี2ร้านนี้มาขายดีอีกรอบนึงครับนะคะพอหลังจากหมดร้านขายพวกเครื่องในต้มแล้วก็ลูกชิ้นต้มนะครับก็จะเป็นโซนเจลาโต้ใช่แล้วเจลาโต้บริเวณนี้ก็มีอยู่ประมาณสัก 3-4 ร้านเลยล่ะค่ะเอานี้จะเป็นร้านชาไข่มุกก่อนเป็นอีก1ร้านนะคะคำบายร้านนี้ก็ขายดีอยู่นะคะแล้วก็มาต่อด้วยร้านขายลูกชิ้นแล้วก็ลูกชิ้นทอดอีกเหมือนกันร้านนี้เยอะมากเลยลุงเด้งเข้าไปแล้วค่ะเกตมาตังเข้ามาเลยร้านไหนคะเป็นเจลาโต้นะคะทำให้ for ให้ชิมก่อนแมงโก้ใช่ไหมอันนี้เป็นรสแมงโก้นะครับของไทยแลนด์พรีเซนต์ตัวเองสวัสดีครับอีกคนที่ไทยได้ด้วยอันนี้เป็นรสแมงโก้นะครับก็มาให้ชิมกันนะครับแล้วก็ร้านนี้เนี่ยก็จะทำเป็นรูปดอกกุหลาบมาดูนิดนึงมีแบบเป็นกล่องด้วยค่ะ comment for each one three colors with tea ค่ะ
55 55ทุกคอลเลอร์55อ๋อมันอยู่ที่ราคาอยู่ที่เฟลเวอร์จำนวนของรสชาติใช่ไหมค่ะใช่วิทเทคทุกคอลเลอร์ที่วิทเทคป้าไก่อยากได้สีไหนเอ่ยก็เอาสีเหลืองไหมดูที่รสชาติไม่รู้แน่หรือว่าอยากถ้าเป็นดอกไม้ก็คือได้โซนนี้อย่างเดียวใช่เอาเลือกเลยเยลโล่อ่ะมีแมงโก้โอเคแมงโก้โอเคแมงโก้แมงโก้แอนเลือกไม่ถูกแน่นอนแคนนอทใช่ไหมค่ะก็จะได้เฉพาะฝั่งนี้ก็เป็นแมงโก้กับโยเกิร์ตไหมโอเคก็จะเป็นสีขาวหรือจะสีแดงเยลโล่แอนสตรอเบอรี่ดีกว่านะโอเคสตรอเบอรี่โอเคเอาไปเชิญดิสทริบิวจริงๆร้านที่ทำเป็นไอติมดอกไม้อย่างเงี้ยที่เกาหลีก็มีที่ไหนก็มีแต่ว่าเมื่อกี้นี้เราไปทานร้านฝั่งตรงข้ามร้านนี้เขาแบบอาจจะไม่ค่อยมีคนก็เลยแบบเรียกยูมาช่วยเราก็เลยต้องกลับมาหน่อยก็เลยโอเคก็เดี๋ยวแวะมาชิมนะคะก็เดี๋ยวลองดูนิดนึงนี่ก็เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ก็เป็นแบบที่หนึ่งนี่ก็สามสีอ๋อก็เป็นแบบเป็นเฉดเป็นโทนนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอเขาเลือกนิดนึงเดี๋ยวลองถ่ายว่าเขาทำยังไงกันค่ะเมื่อกี้ที่เราทานไปแล้วอ่ะจะเป็นวอฟเฟิลเนาะครับวอฟเฟิลกับชานมทานไปแล้วแล้วก็มีร้านไอติมอีกเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ถ้าเขาปั้นกลีบค่ะถ้าในซอยนี้ก็คือร้านที่3แล้วครับนะคะแล้วก็เมื่อเช้าเราไปทานข้าวอีก2มื้อเดี๋ยวนั้นเราจะไม่เห็นราคาก็รับได้นะ40เหรียญครับนะคะปกติไอติมเจลาโต้ก็น่าจะประมาณนี้แหละประมาณ30 40นี่แหละใช่ค่ะแต่นี่ก็ประมาณว่าทำเป็นกรีบก็เลยจะโอ้ยสวยงามมากเลยคัฟฟี่บานาน่าคัฟฟี่โอเคสวยจริงจริงโอเคขอบคุณค่ะโพสเซกน่ารักมากเลยมีแถมด้วยเป็นชั้นที่เท่าไหร่แล้วชั้นที่3ชั้นที่3ตกลงเป็น3สีครับถ้า3สีก็ประมาณเดียวนะก็55เหรียญใช่แล้วอันนี้คือเขาแถมให้สวยอ่ะนี่ก็ปั้นสวยฮะสวยมากเลยโอเคลงได้แล้วคุณเขาชื่อร้านว่าอะไรบาริโต้เพอริโตเจลาโต้นะครับโอเค thank you โอเคก็ได้มาแล้วบ๊ายบายได้มาแล้วนะครับเฮ้ยสวยมากค่ะอนุเบกถ่ายรูปก่อนไหมมาถึงเดี๋ยวก่อนนะคะต้องถ่ายรูปด้วยแล้วก็ไลฟ์ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะได้กลับไปทำรีวิวให้ดูอีกทีนะคะเพราะถ้าไม่ถ่ายเดี๋ยวต้องซื้อประทิมใหม่สวยมากเลยอ่ะสวยอ่ะจริงๆเคยไปเกาหลีเราก็ไม่เคยทานเนาะใช่เดินผ่านแล้วจบก็จะว่าไปก็ร้านนี้ร้านแรกแหละที่เป็นไอติมดอกไม้แล้วเราซื้อทานด้วยเนี่ยนี่คือร้านเดี๋ยวเราดูหน้าร้านนิดนึงโทริโต้เจลาโต้นะคะครับเดี๋ยวมาทานข้างในก่อนครับฝนตกแล้วโอเคอันนี้ได้หมุนๆให้ดูหน่อยสิความสวยงามเป็นนะเป็น3ชั้นนะคะถ้า3ชั้นราคาเท่ากับ55นะคะน่ารักเชียวเดี๋ยวเล่นถ่ายรูปแป๊บนึงโอเคชิมค่ะประเด็นคือตอนนี้ไม่อยากชิมอ่ะช้อนค่ะลุงเบ้งโอเคอันนี้เป็นบานาน่านะฮะแต่บานาน่าสีฟ้าไม่รู้เนาะบานาน่าเหรอบานาน่าใช่ไหมแต่มันเป็นบานาน่ากับสีเดียวกับรูปในรูปเลยเออนี่ไงโอเคบานาน่ามันจะไม่เหมือนบานาน่าเท่าไหร่นะบานาน่ามันเหมือนบานาน่าผสมนมกล้วยใช่อันนี้เป็นแมงโก้ซึ่งแมงโก้นี่สีเหมือนแมงโก้มากเลยเหมือนมะม่วงสุกเลยมะม่วงรสชาติก็ใช้ได้อันไหนส่งมาชิมหน่อยเล่นไม่ให้เฮ้ยลุงเล่นทานคนเดียวเลยอ่ะเราไม่เรียกอะไร
งเหรอมะม่วงมะม่วงก็ใส่ชอบมะม่วงเอออ่ะนะคะอันนี้ขอชิมหน่อยอร่อยหรอโหเหมือนมะม่วงจริงๆเลยอ่ะแต่ผมชอบสตรอเบอรี่มากกว่านะค่ะซุยที่เป็นไงบ้างเราแวะไปดูนิดนึงฝั่งตรงข้ามนะคะที่ลุงเน่กับป้ากันทานแล้วเมื่อกี้นี้นะคะก็ใช้ได้นะตอนร้านเนี้ยผมนึกว่าร้านนี้เขาแบบว่าเขาเน้นความสวยงามนะแล้วก็เน้นวิธีการปั้นกลีบนะแล้วก็อีกร้านหนึ่งอันนี้จะอยู่ท้ายซอยเลยเมื่อกี้ชิมไปแล้วยังไม่ได้ไลฟ์แต่ว่าชิมไปแล้วนะคะจะเป็นบับเบิ้ลเฮาส์นะคะนี่อันนี้เลยที่น้องก็ถือมานี่เลยเมื่อกี้ทานแล้วนะคะหนูเน่งต้องการทานตัวที่เป็นออริจินอลนะคะก็จะบอกว่าอร่อยมากคือจริงๆอ่ะเราทานในวอฟเฟิลเบาเนี่ยมาหลายร้านแล้วแหละแต่ว่าร้านนี้เขาค่อนข้างที่ถึงที่ถันในการทำมากเลยแล้วก็ทำเสร็จมีการแบบเป่ารอให้แห้งด้วยซึ่งบางร้านที่เคยทานเนี่ยเขาจะส่งให้ลูกค้าเลยเพื่อมันจะทำให้นิ่มอะค่ะอันนี้เราทานไปแล้วเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยร้านนี้ก็จะมีชานมด้วยมีชานมแต่ว่าไม่มีไข่มุกนะร้านนี้แล้วก็เดี๋ยวนะแล้วก็จะมีพวกชามะนาวอะไรเป็นเครื่องดื่มอะไรอย่างเงี้ยก็อร่อยดีเหมือนกันนะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ชานมอร่อยเมื่อกี้นี้ขอลดความหวานเขาบอกว่าไม่ต้องลดเพราะว่าร้านก็ไม่หวานอยู่แล้วนะคะโอเคก็เดี๋ยวผมไปชานี้อีกร้านหนึ่งโอเคร้านในรถพิการ์ปอ่ะใช่แล้วเดี๋ยวตามเด้งไปนี่ได้แล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ชิมอันนี้นะคะสวยงามมากโอเคเราเด้งไปร้านนู้นเลยไหมจะบอกว่าทั้งซอยเนี่ยมีแต่ร้านขนมทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเตรียมท้องมาให้ดีนะคะเดี๋ยวไปทานเดี๋ยวจะพาไปทานเจนาโต้อีกร้านนึงนะครับค่ะในย่านนี้มี3ร้านเราทานไป2แล้วใช่เอาอีกร้านนึงให้มันครบไปเลยโอเคแล้วเดี๋ยวให้ลุงเด้งทำรีวิวให้ฟันธงว่าร้านไหนเป็นยังไงบ้างโอเคตามลุงเด้งมาเลยนะคะร้านนี้แนะนำค่ะร้านนี้วาฟเฟิลอร่อยมากโอเคเราเดินย้อนกลับมานะคะนี่เดี๋ยวเรามาอยู่ที่ร้านกิก้านี่แหละเดี๋ยวรอคนขายนิดนึงคนขายหายไปแล้วร้านนี้ก็จะเป็นเจลาโต้อีกเหมือนกันคือเขามี3ร้านติดกันเลยอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าร้านไหนอร่อยจริงอร่อยไม่จริงเพราะฉะนั้นลุงเด้งต้องพิสูจน์แต่เมื่อกี้เรารู้แล้วว่าตอนนี้2ร้านอ่ะเรารู้แล้วว่าด้านไหนอร่อยใช่แต่อย่าเพิ่งพูดเดี๋ยวเขาน้อยใจฮัลโหลนะคะมาแล้วนี่ก็ Which one is the most popular ร้านไหนดีอันนี้คืออะไรอ่ะ number one okinawa salt เอาไหมokay can I try yeah okinawa salt ชิมค่ะชิมอันนี้เป็นร้อน okinawa นะเป็นไงบ้างไอติมใส่เกลืออ๋อเป็นเกลือจาก okinawa ไงไม่เอาไม่เอาอ่ะชิมอย่างเงี้ยเอาร้อนอะไรดีอันนั้นอะไรเด้งเลือกไม่ได้เอารถอะไรดีอ่ะเดี๋ยวเราดูราคาก่อนดีกว่าราคาจะมีประมาณนี้เลยค่ะเป็นคัพเป็นโคนแล้วแต่ชอบเลยนะคะอันนี้เราไม่เอาเราไม่ชอบเค็มเราเอาอันนี้ดีกว่าโอกินาว่าคุกต่อ yeah ซิกุรุสุเราดับเบิ้ลว่าโอเคครับต่อ and then another how about the Okinawa salt I don't like it salt black diamond นี่เดี๋ยวเซซามิ right yes black sesame yes โอเคเอา black diamond กับ Okinawa โคคุโตโคคุโตโอเคเป็นอะไร
$35. Okay. $35. You are Japanese? Yes. Oh, okay. And you? Thailand. Oh, Thailand. Sawadika. Sawadika. Konnichiwa. Konnichiwa. Aloy, aloy. Aloy, yeah. Aloy, yeah. Oishi. So, oishi, I guess. แล้วก็ถีบเป็นไปเผื่อจะได้เยอะเผื่อจะได้เยอะขึ้นที่สองรสนะคะสองรสชาติเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะคิดค่ะ How you say your name คิดค่ะ yes คิดค่ะ is my daughter's name โอ้ชื่อลูกสาวคิดค่ะ so cute okay thank you ขอบคุณค่ะเอออัธยาศัยดีเนาะก็ได้มาแล้วนะครับไอติมจากร้านคิกค่ะถ่ายรูปคู่กับ Please take picture with me อ่ะมาอันนี้ไม่ถ่ายไม่ถ่ายมา1 2 3 ยิ้มสมมุติว่าถ่ายแล้วโอเคเดี๋ยวนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวสักครู่นะคะขอถ่ายรูปแป๊บนึงโอเค1 2 3อุ๊ยถ้าเด็กความสูงไม่ถึง103เมตรลดเหลือ25อันนี้เดาเอาแต่ก็น่าจะใช่แหละเดี๋ยวเราดูร้านนี้ดูนะคะอันนี้จะเป็นมิชลินแนะนำเหมือนกันนะปี2017นะคะมีการันตีด้วยอันนี้เจ้าของร้านแล้วก็เขาบอกว่าชื่อคิก้าเนี่ยคือลูกสาวค่ะน้องคนนั้นน่าจะแม่สาวอ๋อโอเคเดี๋ยววางไว้นี่ก่อนวางไว้นี่ก่อนเด้งต้องชิมแล้วล่ะนี่ไงป้าไก่นี่ไงโลโก้เขาด้วยอ๋อโอเค